สวัสดีจ้าไปวัดมากกะมาพอต้อนนี่จ้ะต้นดอกใส่ไกลจ้ะแต่เป็นเล็กหน่อยก็คือเคยเห็นอยู่นอจ้ะแถวาตามคางทางคางถนนแต่ถูกไม้ถูกมือนี่หายากละเด้อจ้ะหาบุพเพได้จ้า,า,ว,จาว่าเป็น หักล่างทางปลาทำอยูท่ทำกินนะจ่าต้นไหที่บอจาเป็นบอมีประโยชน์เพิ่นกะตัดทิ่งแล้วคนที่ว่าคนสมัยใหม่กะคือสิบบรูจักเนาะค่ะแต่ว่ากะเห็นแล้วกะอดที่จะทายมาให้พี่น้องแล้วกลไปศึกษาคนคว่าถึงทรัพย์ประคุณของเพิ่น ดอกใส่ไก่นี่จ้ะเพิ่นก็นมีสับประคุณอยู่บอ่อหลายขอแต่วา่ากะจำเป็นและสำคัญคือกันจะสำหรับร่างกายคนเห้าก็คือเพิ่นสามารถบรรเทาอาการปวดกระดูกได้จ้ะโดยเพิ่นว่าเอาอ,อน่นต้นทั้งต้นเพิ่นนี่ละค่ะไปตากแหงละก็ะมัมมะต้ม รับประทานจะซอยอาการบรรเทาอาการปวดปวดตามคอตามกระดูกปวดเนื่องจากเป็นโรคเป็นไพ่ยังสี่กระสามารถซอยบรรเทาอาการปวดได้จ้ะสำหรับพี่น้องทีจะใส่ก็ต้องไปศึกษาปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณก่อนที่จะนํามาใส่ท่างช่องมีเพียงเป็นซื้อ น้ำมาเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อบางครั้งกะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเนาะจะ้าพาไปพบเห็นพบเจอกะน้ำมาใส่แต่กะต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณปรึกษาผู้รู้ผู้รู้ก่อนที่จะน้ำมาใส่เด้อจ้าดอกเพ่น,นีน้ำมาดมเมืองคายไข่ดอกมะลิเนาะจ้าแต่ว่ากินเบนบกขึ้นกันกินจะอ่อน เป็นอ่อนๆแต่ว่ากีบดอกจะคายกันดอกมะลิเพิ่นจะกีบโบแหลมเนาะค่ะต้นนี้ดอกใส่ไก่ในเพิ่นจะกีบเ่มแหลมแล้วก็เกิดเป็นชอ่อขึ้นกันค่ะเป็นดอกเป็นชอ่อขึ้นมาจังเสรล่ละค่ะใกล้ๆดอกมะลิเพราะฉะนั้นก็นจะเอื่นอีกซื้อหนึ่งว่ามะาลิเลื้อยไส่ไก่จ้ะจ้ะบางมองเพิ่นก็นเอิ่นดอก เขียวงูดอกเสี่ยวดอกเสี่ยวแหลมประมาณนี้นะจ๊ะจาก,จากที่ไปพบเห็นมากกน้ามาเล่าให้พี่น้องฟังคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ่มากกะน้่อยขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับกับสไาให้กับช่องน่านอุบ,บลอาถาพี่น้อง ชอบใจกะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อจะจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องจ้ะพบเห็นสิ่งใดก็ะจะนํามาเสนอสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้าขอบพระคุณหลายๆจะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ